ภายหลังพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันว่าคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษพิจารณาหลักเกณฑ์รายชื่อผู้ต้องขังทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์พักการลงโทษแบบปกติและพักโทษแบบกรณีมีเหตุพิเศษในจำนวน945รายชื่อหนึ่งในรายชื่อดังกล่าวคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอายุ74ปีเนื่องจากเข้าเกณฑ์ผู้ต้องขังสูงอายุมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังและที่สำคัญได้เข้าสู่กระบวนการรับโทษมาแล้ว1ใน3หรือ6เดือนจึงเข้าเงื่อนไขพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปดังนั้นหากนับจากระยะเวลาที่นายทักษิณเดินทางกลับเข้าประเทศเมื่อวันที่22สิงหาคม2566และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีค้างเก่ารวมโทษจำคุก8ปีก่อนที่ต่อมาจะได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษเหลือจำคุกเพียง1ปีหลังเข้าสู่กระบวนการรับโทษของราชทัณฑ์เพียงครึ่งวันนายทักษิณมีอาการป่วยกำเริบถูกส่งตัวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและรักษาต่อเนื่องบนชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาจนถึงปัจจุบันโดยอ้างอาการเจ็บป่วยสี่โรคลุมเล้าที่ศักยภาพการรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังไม่เพียงพอได้แก่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดพังผืดในปอดความดันโลหิตสูงและกระดูกสันหลังเสื่อมจากกลางดึกวันแรกที่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำจนวินาทีนี้ที่ถือห้วงเวลารับโทษถือเป็น1ใน3ของโทษตามกฎหมายและจะครบกำหนดในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อสำรวจบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนถึงกำหนดการปล่อยตัวนายทักษิณในเวลาหลังเที่ยงคืนวันที่17กุมภาพันธ์นั้นพบว่าบรรยากาศเงียบเหงายังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งจากกลุ่มมวลชนคปท.สปปส.และกองทัพธรรมรวมถึงความเคลื่อนไหวของรถโรงพยาบาลมีเพียงแต่สื่อมวลชนหลายสำนักที่คอยดูความเคลื่อนไหวและมีตำรวจนอกเครื่องแบบตระเวนคอยสังเกตการบริเวณรอบพื้นที่นอกจากนี้บริเวณหน้านิติเวชมีการนำกลวยมาตั้งไว้เพื่อห้ามให้จอดรถและมีรถบัสโรงพยาบาลจำนวน3คันจอดเทียบอยู่บริเวณโรงอาหารจากการสอบถามนางสาวพวงทิพย์บุญสนองหรือทนายมิ้นทนายความของกลุ่มคปท.เปิดเผยผ่านโทรศัพท์มือถือว่าในวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มแกนนำคปท.ที่จะมาจัดกิจกรรมหน้าโรงพยาบาลตำรวจซึ่งยังต้องหารือเพื่อพิจารณาว่าจะมีการจัดกิจกรรมหรือไม่ขณะที่ความเคลื่อนไหวในซอยจรัญสนิทวง69ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านจันสองล่าและเป็นบ้านพักของนายทักษิณ นั้นพบว่าบ้านหลังแรกซึ่งเป็นส่วนของบ้านพักนายทักษิณบรรยากาศเงียบเหงาประตูบ้านปิดเงียบเท่าที่สังเกตด้านในพบว่ามีคนงานทำความสะอาดบริเวณด้านในและมีรถยนต์จอดอยู่ส่วนด้านนอกพบมีรอยทาสีที่รั้วใหม่โดยช่วงเช้ามีรถเบนซ์รถเทสลาและรถฟอร์จูเนอร์ขับเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วส่วนอีกจุดห่างไปอีกประมาณ100เมตรซึ่งเป็นส่วนของบ้านจันสองล่าก็พบว่ามีรอยทาสีรั้วใหม่สีน้ำตาลเข้มแต่ประตูทางเข้าออกทุกจุดปิดเงียบเช่นเดียวกับส่วนของบ้านพักส่วนด้านในสังเกตมีรถยนต์หลายคันจอดอยู่สำหรับบ้านจันสองราเป็นสถานที่สำคัญทางการเมืองและยังเป็นบ้านพักส่วนตัวของนายทักษิณอีกทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญรองรับนายจอร์จ NW บูธอดีตประธานาธิบดีเมื่อครั้งมาเยือนประเทศไทยพร้อมกับนายบิลคลินตันประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นช่วงที่ประเทศไทยประสบเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิพ.ศ. 2547อีกด้วย